ัญหาของการศึกษาไทยถูกถามถึงมาตรฐานแล้วก็คุณภาพมานานมากแล้วก็ในที่สุดก็มีการปรับแก้ปรับอะไรหลายๆอย่างในระบบนะครับซึ่งปัญหานี้ต้องบอกว่าเรื้อรังแล้วก็มีความซับซ้อนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายนอกจากการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมแล้วกระจายอำนาจในแต่ละโรงเรียนก็ควรทำควบคู่ไปด้วยโดยผู้ในการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ยังเสนอให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วยไปติดตามทั้งหมดจากรายงานครับปัญหาการศึกษาของประเทศไทยถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นและถือเป็นปัจจัยยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนามาทุกยุคทุกสมัยด้วยเหตุนี้หลายรัฐบาลจึงได้ทุ่มงบประมาณสำหรับการพัฒนาการศึกษามากที่สุดแต่ผลสัมฤทธิ์ที่ตามมากลับไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของเด็กไทยปัญหาการศึกษาจึงกลายเป็นอีกหนึ่งกับดักการพัฒนาประเทศซึ่งส่งผลสะท้อนไปยังการพัฒนาในมิติอื่นๆด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ให้ความเห็นว่าการศึกษาไทยแม้จะได้รับงบประมาณที่มากแต่ยังขาดการจัดสรรงบที่ดีในการทำให้กระจายไปยังตัวผู้เรียนส่วนการแก้ไขปัญหาคุณภาพครูที่มักพูดถึงกันบ่อยครั้งในความเป็นจริงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างไรก็ตามสิ่งที่คิดว่าจะนำมาแก้ไขปัญหาได้ในขณะนี้ก็คือการกระจายอำนาจของการศึกษาการกระจายอำนาจไปที่สถานศึกษาหรือท้องถิ่นก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและควรต้องทำและต้องกระจายอำนาจไปให้ถึงผู้ปกครองนะครับการกระจายอำนาจไม่ใช่โยนอำนาจไปให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจุดเป้าหมายสำคัญหัวใจสำคัญของงานกระจายอำนาจที่จะมีประสิทธิภาพนะครับนี่เราเรียนรู้จากงานวิจัยทั่วโลกก็คือว่าต้องให้อำนาจเนี้ยสุดท้ายมันไปถึงมือผู้ปกครองการใช้ demand side financing ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งและถ้าเราไปบวกกับการกระจายอำนาจที่ถูกต้องที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มากที่สุดที่ผ่านมาระบบการบริหารการศึกษาไทยค่อนข้างเป็นการบริหารในรูปแบบที่รวมศูนย์จากกระทรวงศึกษาธิการสู่การศึกษาเขตหรือจังหวัดและค่อยกระจายไปยังโรงเรียนต่างๆระบบการบริหารสถานศึกษาจึงขาดมิติที่ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่ครอบครัวเป็นสถาบันที่จะได้รับประโยชน์และเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนอย่างชัดเจนมากที่สุดปัจจุบันเริ่มมีบางโรงเรียนมีการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองแต่ประเด็นสำคัญคือบทบาทต่อการพัฒนาโรงเรียนที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับผู้ปกครองถ้ามาตรฐานเราเป็นมาตรฐานขั้นต่ำแต่ไม่ใช่มาตรฐานสมบูรณ์แบบนะครับเราจะทำให้เกิดการแข่งขันได้เหตุผลก็คือว่าถ้ามาตรฐานมันสมบูรณ์มากเนี่ยนะครับทุกโรงเรียนหน้าตามันเหมือนกันแล้วมันจะแข่งอะไรกันได้แข่งสิ่งเดียวที่เราแข่งกันได้คือใครสอบติดอะไรถูกไหมมันแต่ถ้ามาตรฐานเราเป็นมาตรฐานที่ดีแต่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่โรงเรียนต้องทำและบวกกับโรงเรียนต้องคิดเองโรงเรียนก็จะต้องเริ่มที่จะต้องมีอะไรที่มันนำเสนอผู้ปกครองใช่ไหมผู้ปกครองชอบแบบนี้ไหมผู้ปกครองชอบแบบนั้นไหมไม่งั้นตอนนี้มันถูกกำหนดมาหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ให้เขาตอบโจทย์ผู้ปกครองเลยมันก็ยากที่จะทำให้เกิดการแข่งขันเกิดขึ้นในระบบการศึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทิ้งท้ายว่าผู้ปกครองควรมีอำนาจหรือมีส่วนสำคัญในการบริหารโรงเรียนเช่นสามารถกำหนดเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายหรือการพัฒนาบุคลากรได้ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบการบริหารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นตามบริบทพื้นที่การปฏิรูปการศึกษาไทยคงยากที่จะประสบความสำเร็จ